กินอย่างไรเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตอนหลักการกินค่ะเลือกกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่เลือกกินยาให้เป็นอาหารค่ะอย่างเช่นใบขี้เหล็กทำให้หลับสบายแต่บางคนกลับเอาใบขี้เหล็กมาบดใส่แคปซูลปรากฏว่าเป็นพิษมะเขือพวงช่วยลดไขมันบางคนกลับเสียออกแกงส้มดอกแคแก้ไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงจึงต้องกินแกงส้มดอกแคซึ่งเกสรของดอกแคจะเป็นยาแก้ไข้ไม่ต้องพึ่งพาราเซตามอลค่ะท้องอืดท้องเฟ้อใบโหระพาใบกะเพราช่วยให้สบายท้องไม่ต้องกินยาลดกรดค่ะการกินเป็นเรื่องใหญ่ใส่ใจให้ดีชีวิตเป็นสุขไม่เป็นไปตามกระแสความอยากและโฆษณาค่ะเลือกกินแบบฉลาดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตรวจเช็คสุขภาพประจำปีค่ะ